การนิมนต์ถูกนิมนต์สำนักที่ต่างๆก็ขอผ่านไปด้วยผลให้ที่นิมนต์ได้เข้าใจการเที่ยวตามบริเวณวัดซึ่งไม่ใช่ร่ำเวลาเราประกอบเตือนให้ทราบกิจการงานภายในวัดที่ก่อความกังวลให้เป็นข้าศึกแก่ทางพุทธภาวนาพอไม่ให้มีให้มีเฉพาะงานจำเป็นซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ทรงดำเนินและดำเนินหรือทรงพาดำเนินเรื่องเพราะเรื่องของพระเราไม่มีกิจการงานใดจะเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานจิตตภาวนาเพื่อการถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจของตนทุกขณะถ้ามีสติต้องทราบไปทุกระยะว่าข้าศึกนั้นไม่อยู่ในสถานที่ใด สมุทัยมีอยู่ในสถานที่ใดข้าศึกย่อมอยู่ในสถานที่นั้นผลที่เกิดขึ้นจากความรังควานหรือทำลายจากข้าศึกคือสมุทัยก็คือทุกข์แสดงขึ้นมาที่ใจไม่มีที่อื่นใดพอจะเป็นที่สงสัยในการแก้ไขหรือปราบตามสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองท่านกล่าวไว้ในคำว่าอริยสัจทั้งสี่ทุกข์นี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุทัยตัวก่อนท่านจึงเรียกว่าสมุทัยแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์เกิดที่ดวงจันทร์ดวงนี้นิโรธเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้มากน้อยระงับดับทุกข์ไปโดยลำดับมรรคได้แก่สรุปพันแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลต่างองค์ก็ต่างรักษาอยู่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นเครื่องกังวลในเรื่องศีลของตนซึ่งควรจะทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยความเพียรไม่มีนิวรณ์เกี่ยวกับเรื่องศีลไม่บริสุทธิ์ด่างพร้อยต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อความสงบอันเป็นสิ่งที่มุ่งประสงค์มรรคแปดมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายถึงองค์ปัญญาซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดออกหน้าทีเดียวปัญญาเราจะใช้ในสถานที่เช่นไรสติจะกำกับงานเช่นไรสติเป็นเครื่องกำกับงานที่ตนทำได้แก่จิตตภาวนาสังเกตสอดรู้จิตอยู่เสมออย่าลดละเครื่องของสติเป็นความจำเป็นอยู่ตลอดกิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาขอให้มีสตินี่เป็นการสั่งสมสติให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกระยะจนสืบเนื่องเป็นสัมปชัญญะสติความระลึกได้ถ้าเกิดเป็นพักๆเมื่อสืบเนื่องกันต่อไปโดยลำดับเพราะการอบรมอยู่เสมอการบำรุงอยู่เสมอย่อมกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสืบเนื่องกันไปจากนั้นก็กลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ดูเด็กสิเราเคยเป็นเด็กมาด้วยกันทุกคนเด็กเติบโตด้วยอาหารปัจจัยชนิดใดไม่ใช่อยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเฉยๆต้องรับการบำรุงรักษาทุกด้านทุกทางในบรรดาที่จะเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีความเจริญเติบโตและปลอดภัยพ่อแม่พี่เลี้ยงจะต้องพยายามรักษา
เด็กก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังเราท่านไปอย่าเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรเราเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไรเราเติบแต่เติบโตขึ้นมาจากการบำรุงการรักษาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเรื่องของจิตอยู่เฉยๆจะให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำพังของตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จิตไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ต้องอาศัยพี่เลี้ยงนี่ก็ต้องอาศัยสติปัญญานี่จะทาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเสมอสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการบำเพ็ญสติสัมปัตปัตถิยาตามหลักธรรมท่านประกาศไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยสติเป็นธรรมที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังเด็กสติเป็นของสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงองค์ปัญญาค้นลงที่ร่างกายและจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันกับอุปาทานเพราะความหลงของจิตการแก้ความหลงของจิตจะต้องแก้ด้วยความรู้ความฉลาดหมายถึงสติปัญญาหมายถึงใช่หมายถึงสติปัญญาการที่จะช่วยเหลือจิตได้ต้องอาศัยสติเป็นผู้ประทับประคองตามรักษาเหมือนเด็กต้องอาศัยพ่อแม่ที่เลี้ยงคอยบำรุงรักษาการเจริญภาวนาเป็นการบำรุงการระมัดระวังรักษากระแสจิตของตนที่จะคิดไปในแง่ต่างๆนั้นเรียกว่ารักษาปัญญาเป็นผู้ให้เหตุผลจนจิตมีความจำนนตามเหตุผลของปัญญาที่เป็นผู้นำหน้าใจเมื่อมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องควบคุมอยู่เสมอแล้วอันตรายจะเกิดได้ยากคำว่าอันตรายหมายถึงอะไรเราอย่าหมายถึงรูปถึงติเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นของอยู่ภายนอกนั้นมากไปกว่าอันตรายคือสมุทัยซึ่งเกิดขึ้นจากใจของเรานี้โดยอาศัยการเคยได้เห็นได้ยินลมกลิ่นลิ้มรสซึ่งเป็นอตีตาลมเข้ามาประมวลไว้ในจิตประการหนึ่งเชื้อของจิตมันก็เป็นมีอยู่แล้วกิเลสที่เป็นเชื้อมันย่อมคอยผลักดันจิตใจออกเสมอออกนอกลู่นอกทางถ้าสติไม่มีจิตใจก็เสียได้ในตอนนั้นเช่นเดียวกับเด็กถ้ามันมีผู้เลี้ยงตามรักษาเด็กก็เป็นอันตรายได้ตกน้ำเข้าไฟตกบ้านตกเรือนตกเหวตกบ่อขึ้นชื่อว่าอันตรายแล้วล่อแหลมมากนั่นนำเด็กกลับจากผู้เลี้ยงจิตใจที่ปราศจากเลี้ยงคือสติและปัญญาก็ย่อมเป็นนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ไม่เป็นไปดังใจหวังก็เพราะความโลเลของสติปัญญามันปล่อยให้จิตคิดไปตามอำเภอใจด้วยอำนาจแห่งความผลักดันของอันตรายได้แก่สมุทัยกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เป็นตัวใหญ่ของกิเลสรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสก็คือเมื่อกระจายไปก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกับต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นรากฝอยมีมากนอกจากนั้นยังมีรากแก้วที่ฝังลึกลงไปอีกด้วยกิ่งก้านสาขาดอกใบมีมากมายนับกี่วันกี่คืนก็ไม่ครบถ้วนได้มีเรื่องกระแสของกิเลสที่กระจายไปจากความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหานี้พรรณนามไม่จบถ้าเราตามเงามันไปนอกจากเรามีสติคอยสังเกตสอดรู้อยู่ที่ใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอันตรายคือสมุทัยที่จะระเบิดจิตที่มีความสุขให้แตกกระจายไปด้วยความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไฟทั้งกองถึงเรียกว่าอันตรายศพหมอกเรียกอย่างอื่นไม่เห็นภัยนักปฏิบัติหาอุบายวิธีทักจิตทักใจเที่ยมสอนตนเองให้เป็นที่ถึงใจจึงเรียกว่าปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดการหักห้ามตนเองเมื่อจิตมีความโลภโผนไปในทางที่ไม่ดีต้องหักห้ามกันอย่างหนักหน่วง
เอาให้ถึงเหตุถึงผลกันไม่อย่างนั้นแพ้เนี่ยการรักษาจิตเป็นอย่างนี้ทั้งพุทธกาลท่านทำมาอย่างนี้เราก็เห็นในตำหลักตำราด้วยกันทุกคนในครั้งพุทธกาลท่านเป็นไม่ว่าสาวกองค์ใดออกมาจากสกุลใดก็เช่นเดียวอย่างกับปัจจุบันนี้ออกมาจากตระกูลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีปุถุชนพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามารวมกันในวงพระศาสนามีพระบรมศาสดาเป็นครูท่านเอกทรงให้การแนะนำสั่งสอนเมื่อถึงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านเหล่านั้นไม่เสียดายชีวิตจิตใจไม่เสียดายบริษัทบริวารไม่เสียดายทรัพย์สมบัติอันใดทั้งหมดที่ออกมาจากตระกูลมั่งมีก็ตามตระกูลใดก็ตามมีความมุ่งมั่นในการที่จะถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรตามสถานที่เหมาะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าลุกมูลเต้งานกำลังซ่าจะปรับประชาตัดสเตยาวัชิวังซ่าหู้แสดงอยู่บรรพชาประสมบทแล้วให้เธอทั้งหลายจงเกาะแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นที่มาทุกข้างเพื่อความสะดวกแห่งการทำงานของเธอทั้งหลายจงทำความอุตสาห์พยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดงานเพื่อความสะดวกแก่งานของเธอทั้งหลายนั้นก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วงานในสถานที่นี้ก็คือจิตตภาวนาโดยอาศัยหลักเบื้องต้นที่อุปชายะเหมาะให้ตามเยี่ยงอย่างพระภูมิศาสตราทรงสอนไว้ว่ามูลกรรมฐานเกซาโรมานะฆ่าดันตาตะจูตะจูดันตานะฆ่าโรมาเกซาเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ครอบหมดแล้วในอัตภาพร่างกายของเราถ้าจะพยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อพิจารณาหนังให้เห็นเป็นหนังอย่างชัดเจนตามสมมุติขั้นนี้แล้วเราก็จะเห็นสภาพของร่างกายที่ปราศจากหนังเป็นอย่างไรเวลานี้หนังหุ้มห่ออยู่พอเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านมีคุณค่ามีราคามียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำพอพูดกันได้พอนิยมกันได้พอหนังออกแล้วเท่านั้นมีตั้งแต่แมลงวันนั่นแหละจะมานิยมเราคิดดูมีการพิจารณางานของตนเป็นอย่างนี้ถนัดในอาการใดงานชิ้นใดอย่าว่าตั้งแต่เพียงอาการ5นี้คือเกสาโลมานะขาตาแต่โตผมผลเรียกฟังหนังนี้เลยอาการถึง3ที่2อันใดเป็นที่เหมาะสมกับจริตจิตใจออกจากผมขนและผนังแล้วก็เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่สิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่เท่าที่เป็นสัตว์เป็นคนมีความรักชอบมีความส่งเสริมยินดีรื่นเริงกันก็เพราะมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองความหนาของหนังนั้นไม่ได้เท่าใบลานเลยไม่เท่ากระดาษเลยผิวมันฉาบทาไว้เพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเราจะสงสัยไปไหนนี่คืองานของเราเป็นงานถอดถอนกิเลสอาสวะที่เรียกว่าสมุทัยให้พิจารณาอย่างนี้ทางด้านของเราสติให้ประคับประคองเสมอพยายามสั่งสมให้มีขึ้นรักษาสติให้ดีเราอย่าเห็นงานใดยิ่งไปกว่างานรักษาสติและอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นภัยต่อเรายิ่งกว่าสมุทัยที่เกิดขึ้นจากใจแสดงออกมาในแง่ต่างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเพราะไม่มีสติปัญญาสามารถแก้ไขและรู้เท่าทันมันจึงเป็นจอมศาสดาของโลกธาตุนี้ได้
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมได้หลักวิชาอันถูกต้องมาแก้ไขสิ่งนี้หรือรู้เท่าทันลบล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เพราะฉะนั้นจึงสมนามว่าท่านเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมจริงโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสั่งสอนด้วยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ธรรมนำศาสนธรรมมาสั่งสอนโลกทรงตรัสรู้ด้วยสยามภูคือความรู้แจ้งถึงจริงโดยลำพังองค์เองซึ่งไม่ต้องอาศัยการศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองทุกๆพระองค์นี่ความฉลาดสามารถของท่านกับของเราผิดกันขนาดไหนพวกเราฟังได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ต้นตั้งเริ่มวันเริ่มเข้าไปบวชจนกระทั่งบัดนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทำเครื่องถอดถอนกิเลสทั้งนั้นที่ท่านชี้แจงแสดงไว้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากภายในจิตใจของตนได้แม้แต่ชิ้นเดียวกองข้ามกับสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวโดยไม่รู้สึกตัวมันก็กลายเป็นการบวชเข้ามาสั่งสมกิเลสผิดกับความมุ่งหมายของธรรมและศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี่แหละความปราศจากสติความปราศจากปัญญาย่อมปราศจากเหตุผลย่อมปราศจากความจริงแต่เดิมไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ถ้ามีสติมีปัญญาความจริงจะหนีไม่พ้นต้องทราบได้อย่างชัดเจนในหลักภาวนาหลักภาวนานี่แหละเป็นหลักที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจมานานจอมภพจอมชาติก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งสมุทโยโหตินี่คือธรรมชาติที่พาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีเวลาจบสิ้นคือเชื่ออันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละกษัตริย์แห่งกิเลสทั้งหลายนี่จอมกษัตริย์ของกิเลสก็คืออวิชชาขแนงของวิชาแต่ละขแนงขแนงก็แสดงมาเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่มาเป็นกิ่งใหญ่ๆสามกิ่งแล้วขั้นแตกขแนงออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยจะทำลายสิ่งตรงนี้จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาเป็นสำคัญมีแต่ทาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังพากันจำเอาไว้อย่างถึงใจแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาสาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้สังฆังสนังกัจฉามิให้นึกน้อมถึงปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาไม่ว่าจะออกจากตระกูลใดเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสงสัยอย่างถึงใจแล้วบุกเข้าป่าเข้ารกเข้าเขาอดอิ่มอะไรไม่คำนึงทั้งนั้นขอแต่ให้รู้ให้เห็นเรื่องอัดเรื่องธรรมได้ถอดถอนกิเลสออกจากภายในจิตใจแล้วเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นปฏิปทาของท่านจึงราบรื่นดีงามเรียกว่าสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาณสามิติปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งจริงจริงจริงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจนกลายเป็นอริยบุคคลขึ้นมาปุญญเกศตังโลกัสสะกลายเป็นเมื่อเป็นเนื้อนาบุญของตนอย่างเอกถูกแล้วก็กลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกไปในตัวนั่นแหละเพราะโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกคารวะกับพระแยกกันไม่ออกเมื่อได้ทำหน้าที่ให้เต็มภูมิแล้วมีสิ่งที่จะแจกแบ่งสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันแล้วโลกนี้อยู่ด้วยกันเพราะการสงเคราะห์สงหายิ่งทำด้วยแล้วเมื่อมีอยู่ในภารกิจในใจแล้วทำไมจะเฉลี่ยเผื่อแผ่สัตว์โลกด้วยความสงสารเมตตาล้นล้วนไม่ได้ล่ะนั่นนี่อันดับแรกจึงพยายามตักตวงให้เพียงพอกับความต้องการอย่าเห็นความคิดใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าความคิดที่กิเลสบงการออกมาและอย่าเห็นอันใดที่มีคุณค่าและสามารถปราบกิเลสได้ยิ่งกว่าสติปัญญาให้แนบสนิทกับใจเสมอเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงในแง่ต่างๆซึ่งเป็นโลกเรื่องโลกสงสารอันเป็นสิ่งที่จะสั่งสมกิเลสซึ่งมีอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วให้ล้นหัวใจมากเข้าไปอีก
ความคิดเรื่องใดก็ตามเราเคยคิดมาแล้วด้วยกันไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้คิดเรื่องอัดเรื่องทำจึงจะเหมาะสมกับภาวะแห่งความเป็นพระเป็นนักปฏิบัติของเราเอาให้ดีอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดถอยหลังความอดทนก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านั่นน่ะครูเอกของเราคำว่าพุทธังสนังกัจฉามินึกน้อมพระองค์เป็นที่รึกภายในจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจยังไม่แล้วยังต้องยึดหลักปฏิบัติที่ทรงดำเนินมามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเข้าไว้ในจิตใจสังฆังสนังกัจฉามิก็เหมือนกันให้ถือองค์สุปฏิอุชุญาญะฉามิกิปฏิปันโนตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานทำสี่ประเภทคือการปฏิบัติดีชอบตรงไปตรงมาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยความมุ่งมั่นของตนจนกลายเป็นสามีติกรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจะไม่พ้นจากความมันรู้หรือความเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเป็นแต่เพียงว่าพิเดชสมุทัยทั้งหลายมันปกปิดกำบังน้ำที่ใสสะอาดที่สุดคืออมตะธรรมอยู่เท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้เปิดน้ำเวิร์บจอกแหนออกจากจิตใจจอกแหนนั้นหมายถึงกิเลสอาสวะประเภทต่างๆคำว่าเวิร์บก็หมายถึงว่ากวาดออกให้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราแล้วน้ำอมตะจะไม่ไปถามที่ไหนอริยสัจนี่แหละเป็นสถานที่อยู่แห่งน้ำอมตะธรรมเมื่อได้เปิดทุกสมุทัยออกมาให้หมดสิ้นลงไปแล้วด้วยมรรคคือเครื่องมืออันทันสมัยความหิวกระหายโดยประการทั้งปวงก็ดับลงไปที่เรียกว่านิโรธเราจะได้ดื่มอมตะธรรมที่เรียกว่าอมตะจิตก็ได้อมตะธรรมก็ได้คงเส้นคงวาเป็นอนันตการอนันตรจิตหาระหว่างไม่ได้ไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยให้เปิดลงที่นี่ทุกจะทุกมากทุกน้อยเราเคยทุกมาแล้วอย่าหวั่นไหวให้เอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงทุกนั้นค้นหาเหตุมันเกิดทุกเพราะอะไรจะหนีจากสมุทัยตัวยุแย่ก่อควรนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวยุแย่ก่อควรตัวแสนเล่แสนเหลี่ยมแสนมายาที่สุดก็คือตัวสมุทัยและเป็นสิ่งที่โลกได้เชื่อถือกันมาจนไม่มีทางต่อสู้ไม่คิดจะต่อสู้ไม่คิดจะแก้ไขก็คือเรื่องสมุทัยเพราะความละเอียดละออความแนบเนียนในกลมายาเข้ามานอกจากหลักธรรมเท่านั้นเข้าไปจับถึงจะทราบข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านี้มีสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องทดสอบถึงจะทราบข้อเท็จจริงซึ่งกันและกันแล้วแยกแยะกันออกโดยลำดับจะเป็นไปเพื่อจิตถ้ายังไม่เป็นสมาธิเมื่อสติเป็นเครื่องรักษาจิตอยู่เสมอแล้วจะต้องเป็นสมาธิคือความมั่นคงของจิตความสงบของจิตจะเคยฟุ้งซ่านลำคาญมาขนาดไหนก็เถอะขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตก็เป็นการบังคับความคิดทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นไปในตัวนั่นแหละคิดขึ้นเรื่องใดให้ปัญญาติดตามเรื่องเหตุผลกลไกอะไรจึงต้องคิดไปอย่างนั้นรักสิ่งนั้นชังสิ่งนี้เพื่อประโยชน์อะไรความรักความชังเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นความรู้รอบในความคิดความปรุงของตนและความรู้เท่าทันในความรักความชังทั้งหลายนั้นเป็นปัญญาเมื่อปัญญามีกำลังก็สามารถถอนได้เพราะถึงความจริงเป็นขั้นๆไปมีการปฏิบัติพากันทำความเข้าใจอย่างนี้ขณะที่จะใช้สติที่จะกำหนดให้จิตสงบก็ให้มีเท่านั้น
โลกนี้ทำเหมือนไม่มีอะไรอยู่เหลืออยู่เลยเหลือตั้งแต่ความรู้กับอารมณ์เท่านั้นไม่เท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงซึ่งมันผลักดันออกมาอยู่เรื่อยๆมันผลักดันออกมาจากจุดแห่งความรู้เรามีสติจะทราบขณะที่จิตกระเพื่อมออกมาเป็นความปรุงความคิดทำไมจะไม่ทราบพอปรุงขึ้นมาพับมันก็ดับไปพร้อมถ้ามีสติถ้าไม่มีสติมันก็มีความเหี่ยวโยงออกไปข้างนอกเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ตะคุบเงาไปเรื่อยทีนี้เงาเมื่อคนวิ่งมันก็วิ่งตามมันไม่ทันกิเลสเป็นเช่นหนังเหมือนกับเงาอย่าไปตะคุบเอาให้แน่วในหัวใจในขณะที่ทำความสงบใช้อารมณ์ใดที่เห็นว่าถูกกับจริตให้มีความมุ่งมั่นต่ออารมณ์นั้นไม่ต้องคิดคาดคิดหมายถึงมากถึงผลจะเกิดขึ้นประการใดบ้างอันนั้นเป็นเรื่องเหลวหลังให้มีความสืบต่อด้วยสติอยู่กับวงงานที่ตนกำลังพิจารณาเช่นหรือกำลังบริกรรมเช่นพุทโธหรืออนาปานสติให้มีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการที่สติจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำนั่นแลคือเป็นการผิดผลขึ้นมาในตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องคาดหมายก็รู้เองไปเองเมื่อเหตุสมควรจะรู้แค่ไหนที่เราทำลงไปผลจะปรากฏขึ้นมาเองไม่ได้ผลนั้นไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายการเดาต้นเดาอะไรต่างๆแต่เกิดขึ้นจากเหตุที่กระทำด้วยความสืบต่อเพราะความมีสติเป็นสำคัญถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาในขณะที่จิตมีความสงบแล้วจิตย่อมไม่ฟุ้งซ่านย่อมไม่วุ่นวายจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรจิตใจไม่วอกแวกความแค้นไม่เดือดร้อนวู่วามต่างๆเหมือนกับคนกำลังหิวจัดคนกำลังหิวจัดทำงานอะไรไม่สู้ดีอะไรมากระทบนิดๆหน่อยๆมีแต่เกิดความหงุดหงิดอย่างน้อยความหงุดหงิดมากนั้นแสดงความโมโหโถๆขึ้นมาจิตใจที่กำลังหิวกระหายในอารมณ์ต่างๆอยู่เพราะหาความร่มเย็นให้เป็นที่สบายเป็นที่สงบจิตใจไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญามันก็กลายเป็นสัญญาไปเลยถูกกิเลสความพุ่งสร้างสัญญาอารมณ์ลากออกไปหมดเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังฆาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเพราะมีอานิสงส์มากนะคือจิตที่พิจารณาด้วยความอิ่มตัวหมายถึงสมาธิจิตมีความสงบร่มเย็นและมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรจะพิจารณาอารมณ์อันใดก็ตามกรรมฐานในแง่ใดก็ตามอาการบรรดาอาการ32ที่มีในร่างกายนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจย่อมตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยความมีสติสตังค์เป็นชิ้นรู้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาถอดถอนเป็นช่องเป็นทางไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อถึงการที่ถึงเวลาที่จะพิจารณาปัญญาเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ทำหน้าที่ของปัญญาไปด้วยความมีสติไตร่ตรองไปด้วยเหตุด้วยผลในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายที่มีในร่างกายและจิตใจนี้สติเป็นของสำคัญปัญญาจะทำหน้าที่ไปเรื่อยๆคำว่าอนิจจังมันครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจในบรรดาขันธ์ห้าคือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกองรูปมีกี่อาการอาการ32คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาจะหยั่งลงในอาการใดก็ตามด้วยความเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นการกระเทือนถึงกันหมดจะหยั่งในอนิจจังเราจะถนัดในพิจารณาเรื่องอนิจจังในอาการใดก็ตามในบรรดาอาการ32นี้ก็ซึ้งแล้วซ่าซ่านไปทั่วๆกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทำนี้เกี่ยวโยงกันเมื่อเข้าใจในแง่หนึ่งย่อมสามารถจะเข้าใจในแง่หนึ่งได้ในขณะเดียวกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณารูปเอาเน่กายนี่แหละสำคัญเมื่อจิตอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณาให้แหลกละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าจิตพิจารณาช้าหรือเร็วความเข้าใจเป็นของสำคัญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนเป็นที่เข้าใจแน่ชัดนั่นเป็นความถูกต้อง
เราไม่ต้องไปนับเที่ยวแห่งการพิจารณาถือกายนี่แหละเป็นวงงานเป็นสถานที่ทำงานของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนลงไปที่ตรงนี้ทั่วสรรพางร่างกายเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำอยู่ที่นี่นะกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งให้จริงในงานชิ้นนี้เหล่านี้สาวกทั้งหลายรู้แจ้งให้จริงในงานกรรมฐานซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่รู้จักที่ไหนเพราะสัจธรรมมีอยู่ที่นี่ข้างนอกก็น้อมเข้ามาภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเมื่อรู้แจ้งให้จริงนี้แล้วภายนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่าถอยหลังอุบายวิธีต่างๆก็จะพยายามสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยลี้ลับในแง่ใดเลยเพราะได้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง20กว่าปีแต่ออกสังคมมานี้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ควรจะมีองค์ได้รับความเข้าอกเข้าใจในอุบายวิธีต่างๆและการสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจพูดกงๆมาเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยแบบรูปๆคำๆเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเห็นจริงจริงปฏิบัติก็จริงเวลารู้ขึ้นมาแง่ไหนมันก็จริงไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันจริงทุกส่วนเพราะเราทำจริงมันรู้ทุกส่วนจริงไปหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นพูดออกมาทำไมจะไม่จริงแล้วผู้ฟังทำไมจะไม่จริงพูดของจริงให้ฟังแท้ๆถ้าเรามุ่งของจริงอยู่แล้วฟังให้จริงทำให้จริงจะต้องเห็นของจริงมาอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละพระราธรรมผลนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากีดกันการสถานที่มันมีอำนาจที่จะมาขั้นกลางมาผลนิพพานเวลาสถานที่นั่นที่นี่ความยืดยาวนานแห่งการเวลาจะมาทำลายมรรคผลนิพพานหรือกีดกันมรรคผลนิพพานให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้ได้รับมรรคผลเป็นไปไม่ได้มีแต่สมุทัยตัวนี้เท่านั้นตัวสำคัญหรือทุกข์กับสมุทัยสองประการเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานไว้ปัญญาไม่ออกก้าวเดินถ้าปัญญาออกก้าวเดินก็พิจารณาแยกแยะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในกายมันเกิดขึ้นส่วนไหนอะไรเป็นทุกข์แยกมันดูทุกอาการว่าหนังเป็นทุกข์คนตายแล้วหนังมีไหมไปเผาไฟมันว่าไงมันไม่เห็นว่าไงแน่ทางนั้นก็ไม่ใช่หนังเป็นทุกข์แล้วสิเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นหรือเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์ว่าตรงไหนจ่อมันเข้าไปจ่อมันเข้าไปด้วยสติปัญญาเทียบเคียงกันกับเรื่องของใจเทียบเคียงกันกับเวทนากับเนื้อหนังเอ็นกระดูกในอาการใดที่ว่ามันเป็นทุกข์แยกกันดูเมื่อเห็นหลายครั้งหลายหนชัดเจนเข้าไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือสรุปแล้วว่าร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายใจก็สักแต่ว่ารู้ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่มีอะไรกระทบกันจิตก็ไม่กระทบสถานเพราะรู้ความจริงแล้วอยู่เป็นปกติสุขมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นชัดคือถึงเวทนามันก็เหมือนกันเวทนาแม้จะเกิดขึ้นจากใจมันก็ไม่ใช่ใจเหมือนอย่างควันไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกองไฟแต่มันก็ไม่ใช่ไฟเนี่ยมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นยินนะให้ชัดเจนนี่แหละของจริงอยู่ที่ตรงนี้ให้ค้นตรงนี้การบุกเบิกมาผลเพื่อมาผลนิพพานบุกเบิกที่ตรงนี้ตรงที่มันตีบมันตันเวลานี้กิเลสตัณหาภาวะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ที่แสดงผลขึ้นมาเป็นทุกทางใจมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญย่นเข้ามามักแก่ถ้ามันอยู่ในตัวนี้หมดสมาธิสติสมาสังกัปโปหมายถึงองค์ปัญญาที่พิจารณาใคร่ควรโดยเหตุโดยผลเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมลงในจังทุกขังอัตตาโดยสิ้นเชิงสัมมาวาจาคนเราถ้าจิตเป็นธรรมแล้วพูดเป็นธรรมทั้งนั้นท่านก็บอกไว้แล้วว่าสัมมาวาจาพูดเรื่องอะไรจึงเรียกว่าเป็นสัมมาวาจาพูดในเรื่องสันเลขธรรมก็มีแล้วสันเลขธรรมสิบประการคือหนึ่งอภิชฌาความมากน้อยจะมีมากมายเพียงไรก็ตามต้องการน้อยๆเท่านี้ไม่ต้องการมากพรุงพลังทั้งแบบทั้งหามันหนักจะตายไปเอาแค่นี้พอแล้วอภิชฌาฉันโดดคือความยินดีตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายมีก็ใช้ไม่มีก็ให้ใช้มีก็กินไม่มีไม่กินนี่เป็นขั้นรองลงมาอสังคขณิกาไม่คุกตีตีมง
มั่วสุมซึ่งกันและกันนี่เป็นข้อหนึ่งวิเวกตาชอบที่วิเวกสงัดที่ไหนที่สงัดให้อยู่แล้วสงัดภายนอกแล้วก็ทำให้จิตสงัดภายในเนี่ยวิเวกภายนอกแล้วก็วิเวกภายในเนี่ยไปเครื่องหนุนกันอยู่เช่นนั้นวิริยลัมพาไม่ลดละเรื่องความเพียรจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเพียงแต่หลับเรายกเว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นสุดวิสัยพอตื่นขึ้นมาความเพียรกับงานติดพันกันทันทีงานเราเคยทำอยู่ในชิ้นใดอยู่ในระยะใดจับเท่าตรงนั้นทันทีเราแบบศีลเนี่ยศีลก็ดีอยู่แล้วนี่พอสมาธิเนี่ยพูดกันเรื่องสมาธิพูดเรื่องปัญญาพูดเรื่องถึงเรื่องวิมุตติพูดเรื่องวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็สิบนี่สัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากัมมันตะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นงานที่ชอบที่สุดสำหรับพระเรานั่นหมายออนนี้ย่นเข้ามาเนี่ยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบขั้นหนึ่งก็คือปิณิยาโลภโภชนังนิสาและปัจฉาตะเตยาวเสื่อมช่างโหกรณีมีสมาธิแล้วอาศัยกำลังปีแข้งบินเที่ยวบวชมาแล้วอาศัยกำลังปีแข้งเที่ยวบินสบายตามชาวบ้านเข้ามาผมมาฉันนี่เป็นงานที่ชอบของพวกเธอทั้งหลายจงทำความสาวยาไหนตลอดชีวิตเธอนี่เป็นเลี้ยงชีพชอบอันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบประการสำคัญก็คือว่ายานำยาพิษอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นกิเลสตัณหาเข้ามาเผาลนจิตใจจิตใจที่พาชีวิตให้เป็นอยู่นี้ให้มีความราบรื่นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจมีธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาป้องกันนะสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงด้วยอัดด้วยธรรมเลี้ยงด้วยสติเลี้ยงด้วยปัญญาอย่านำกิเลสความล้มโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงมันไม่ใช่เลี้ยงมันมาทำลายสัมมาวายามโมก็เพียรชอบเพียรในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมเพียรละบาปบำเพ็ญบุญอันบาปที่เกิดมีแล้วก็พยายามละแล้วพยายามสั่งสมกุศลที่ยังไม่เกิดความฉลาดท่านละกุศลแปลว่าความฉลาดเกิดขึ้นภายในจิตและถ้าเกิดยิ่งขึ้นไปก็มีเท่านั้นสัมมาสติระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนี่สัมมาสติสัมมาสมาธิรวมลงไปแล้วถึงการรวมก็ให้เป็นความสงบไม่ต้องประรบกวนคือจิตบางรายมีขณะที่ลงแล้วถอนไม่ขึ้นถ้าเราพยายามถอนหลายครั้งหลายหนพอถอนขึ้นมาแล้วไม่ลงเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแห่งสมาธิรายเช่นนี้นั้นจะรวมทั้งกี่ชั่วโมงก็ตามต่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งถอนขึ้นมาเองอย่าไปรบกวนด้วยวิธีการใดๆทั้งหมดนอกจากมีความชำนิชำนาญกับสมาธิประเภทนี้แล้วจะถอนขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นร้อยหนึ่งจะเอา 5% ก็ทั้งยากลายอย่างนี้มีเพียง 5% ในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกจะได้เพียง 5% นอกนั้นก็สงบอยู่ภายในจิตคิดได้ปรุงได้แต่ปรุงอยู่เพียงแยบ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 อยู่ภายในจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างอื่นเขาเรียกว่าสงบจิตที่มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองอยู่ทุกระยะเรียกว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจการที่จิตจะมีความมั่นคงของใจขึ้นมาก็ต้องมีความมั่นคงทางความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเนี่ยมรรคแปดย่นลงมาแล้วอยู่ที่ตัวของเรานี่ทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมมีหลายขั้นมรรคแปดจึงมีหลายขั้นหลายภูมิมรรคแปดที่ย่นเข้าไปจริงๆมันก็ลงมาในสติปัญญาลงนี้หมดจะไปแก้กิเลสตัวไหนไม่พ้นจากสติปัญญานี่กิเลสก็ละเอียดเข้าไปโดยลำดับการพิจารณาร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะถอดถอนราคะตัณหาได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนละเอียดอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่มีความละเอียดยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นผู้ทำงาน
เมื่อได้รู้เท่าทันเรื่องร่างกายทั้งหมดแล้วปล่อยจิตจะไม่ยุ่งกับการพิจารณาร่างกายเลยจะพิจารณาตั้งแต่เรื่องนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างเฉพาะอย่างยิ่งสังขารคือความคิดความปรุงปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงชนิดไหนดับหมดดับหมดแยบ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 เมื่อสติปัญญาทันแล้วจะมีมันก็เหมือนกระแสห้อยมันแยบแยบแยบเพราะมันไม่มีเงื่อนต่อเนื่องจากสติปัญญาทันทันกันโดยหลักธรรมชาติเมื่อนานเข้าไปนานเข้าไปชนิดนานพอตัวแล้วปรุงขึ้นในขณะใดก็เท่ากับปลุกสติปัญญาให้รู้เท่ากันในขณะนั้นในขณะนั้นไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ากิเลสรวมตัวจะมาอาศัยธาตุขันธ์คือร่างกายนี้ปัญญาก็สอดส่องมองทะลุไปหมดแล้วอุปทานหาที่ยึดที่มั่นไม่ได้เพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้ข้าว่าธาตุก็ธาตุจริงๆธาตุดินก็เป็นดินจริงๆธาตุน้ำก็ซึ้งพนาใจจริงๆธาตุลมธาตุไฟก็ซึ้งเป็นอย่างจริงแล้วใครจะไปยึดเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตนได้อย่างไรเมื่อได้อย่างถึงปัญญาขั้นนี้แล้วก็ถอนอุปทานขึ้นมาเอาอันใดที่ยังไม่ถึงอีกก็พิจารณาอีกเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมจิตก็ตามเข้าไปอีกเฉพาะอย่างยิ่งสังขารความปรุงสัญญาความหมายนั้นหมายนี้มันหมายไม่ได้ถ้าลงสังขารไม่ดื้อให้มันแล้วมันหมายไม่ได้สังขารต้องแยกให้ซะก่อนสัญญาที่จะไปหมายนู้นหมายนี้ออกได้ถ้าไม่ออกนี่ก่อนหมายไม่ได้มีสติปัญญาก็ทันแล้วก็รู้เท่าด้วยรู้เท่าเรื่องกายแล้วรู้เท่าเวทนารู้เท่าสัญญาสังขารหนึ่งอย่างซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่กับใจดวงเดียวมารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ยืดเวทนาก็สักว่าเวทนาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารคือความคิดความปรุงเท่านั้นสัญญาก็เหมือนกันหาตนหาตัวไม่ได้วิญญาณก็รับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสพอสิ่งที่มาสัมผัสผ่านไปความรับทราบนี่ประดับไปพร้อมแต่ความรู้นั้นไม่ดับเรียกว่าจิตอันนั้นที่รับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบแล้วดับไปพร้อมกับสิ่งมากระทบดับไปนั้นเรียกว่าวิญญาณนี่มันก็รู้เท่าเฮ้ยมันเหนืออะไรนี่เนี่ยไล่อย่างนี้ไล่กิเลสตีตะล่อมเข้าไปด้วยปัญญาสิ่งใดถ้ารู้แล้วต้องปล่อยปล่อยปล่อยแล้วไม่พิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรนะรู้ตัวเองนั่นเรียกว่าสันทิฏฐิโกไม่ต้องมาใครมาบอกพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกรู้เองปัจจตังเวทิตโบวิญญูท่านผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้โดยลำพังตนเองรู้อย่างพอตนก็มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เรื่องของตัวเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้นี่เราก็ปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องของเราแต่รูปคือร่างกายทุกส่วนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบนี่ก็รู้เท่าทันก็มีเป็นอาการ5อย่างเท่านี้แล้วอะไรที่มียังเหลืออยู่นั่นกิเลสเมื่อถูกตะล่อมอุปทานถอนเข้าไปถอนเข้าไปแล้วก็ยังเหลือแต่อุปทานของใจเท่านั้นเองนั่นแหละตัววิชาจริงๆคือมานะความถือใจในสังโยชน์เบื้องบนท่านว่าไว้มานะอุทจฉาอวิชชาเนื้อเบื้องบนรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจฉาอวิชชาเนื้อเบื้องบนอย่างละเอียดเครื่องผูกจิตใจอย่างละเอียดอุทจฉาความฟุ้งอันนี้ไม่ได้หมายถึงความฟุ้งซ่านรำคาญแต่แบบสามัญชนที่เป็นไปกันทั่วไปแต่ความฟุ้งความเพลินคำว่าฟุ้งหมายถึงความเพลินในการพิจารณาในแง่ธรรมทั้งหลายจนลืมเข้าพักสมาธิอันเป็นที่สงบพักผ่อนหย่อนใจให้มีความสะดวกสบายเพื่อเอากำลังในการพิจารณาต่อไปแต่จิตมีความเพลินในหน้าที่การงานทั้งหลายจึงเรียกว่าอุทธัจจะคือเพลินเกินตู่ท่านก็อยากสังโยชน์เหมือนกันแน่มานะก็คือความถือความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเต็มไปด้วยอวิชชาที่นี้อวิชชารวมตัวแล้วลูกน้องของอวิชชาถูกตัดแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตัดเข้าไปมาแทรกถึงอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาอุปทานไม่มีที่ยึดเข้าไปยึดใจนะที่มันเรียกว่าทีเรศมันรวมตัวเข้าไปยึดใจเข้าไปพ้นสติปัญญาที่จะจังเข้าไปตรงนั้นเหมือนกัน
เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงอุปทานที่มันยึดใจอันเป็นตัวสำคัญความสว่างสวายความกระจ่างแจ้งความอาจความหามอยู่ในนั้นหมดพิจารณาเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาและรู้เท่าทันมาแล้วมันก็รู้เท่าเท่านั้นเองเมื่อรู้เท่าแล้วมันก็แตกกระจายหมดเมื่อความรู้ที่เป็นวิชาแตกกระจายหมดแล้ววิชาวิมุตติก็ขึ้นมาเองเนี่ยเราจะไปหาวิมุตตินิพพานที่ไหนหาเอาตัวพิจารณาตรงนี้สิอะไรปิดมรรคผลนิพพานในเวลานี้ก็มีแต่กิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพิจารณาสิ่งนี้ให้รู้เท่าทันไปโดยลำดับเปิดเอาโดยลำดับด้วยสติปัญญาให้ทันเหตุทันการแล้วเรื่องความจริงก็เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาจนเด่นเต็มที่อวิชชาดับไปก็อวิชชาและตะเวอเทศวิราราวิราการิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินะเมื่อวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยๆมันดับไปเพราะรากแก้วมันถอนขึ้นมาแล้วอะไรมันก็ตายไปหมดนั่นแหละไม่ว่าหลักฝอยไม่ว่ากิ่งก้านไม่ว่าดอกใบอะไรมันตายไปหมดถ้ารากแก้วมันถูกถอนขึ้นมาแล้วอวิชชาคือรากแก้วของใจของวัฏจักรมันสิงอยู่ที่ใจเมื่อสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นมาจนแหลกละเอียดแล้วทำลายกันอย่างละเอียดแล้วเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนั่นนั่นแหละวิมุตติหลุดพ้นแล้วจ้ะอำนาจแห่งกิเลสปัญหาอาสวะทั้งมวลเนี่ยที่ตรงนั้นสันทิฏฐิโกบอกขึ้นมาเองไม่ต้องถามใครนะเนี่ยงานของผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเรามายุติกันตรงนี้เองนี่แหละงานใหญ่ที่ทำมาตั้งแต่เกศาลงมานะครับตะตูมาดับที่ตรงนี้มาสิ้นสุดวุฒิตังประมาจารย์ยังกตังจารณียังนาปตังนาพลังสายติได้เสร็จกิจงานของพระศาสนาได้เสร็จเพียงเท่านี้ที่จะทำให้ยิ่งยวดกว่านี้ไปไม่มีเพราะรู้แจ้งจริงเต็มส่วนแล้วนั่นนี่เรียกว่าสุดงานจบทำงานเสร็จเสร็จที่ตรงนี้งานที่พูดเบื้องต้นในขั้นเริ่มแรกของการเทศมาจบที่ตรงนี้งานของธรรมมีความจบสิ้นลงได้งานโลกไม่มีจบสิ้นทำจนกระทั่งวันตายคุณิตาไปพุ่นมาทำแทนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดงานอันนี้ต้องทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติปัญญาแล้วจะต้องยุติกันที่ตรงนี้ตลอดถึงการเกิดการแก่การเจ็บการตายทั้งหลายที่มันอาศัยจิตอวิชชาพาเป็นเชื้อนั้นมันก็ดับไปพร้อมๆกันหมดตัวไงเอาสินั่งปฏิบัติลูกศิษย์ท้าคดอ่อนแอได้เลยเรามาหาของจริงทำไมมันจะมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจวันไหนเจอนอนจมอยู่กับของปลอมเราไม่เรื่องละอาตัวของบ้างเหรอพอพูดถึงเรื่องจบงานสิ้นงานเสร็จสิ้นแล้วก่อนจบแค่นี้เอาต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง